ครับสวัสดีครับคุณม่อนครับค่ะพี่กันในเรื่องราวของตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้ก็สวยงามตามท้องเรื่องนะคะขึ้นยืนเหนือระดับ1,300จุดนะคะก็แต่ที่1,311จุดนะคะทะลุแนวต้าน1,310จุดมาแล้วนะคะมองทิศทางตลาดเป็นยังไงต่อคะก็ทิศทางตลาดในช่วงอีกครึ่งชั่วโมงที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับคงไปต่อนะครับเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้ทุกคนก็ทราบวันนี้ว่าตัวเลขจากอเมริกามาก็ดูดีนะครับมูดี้ก็คงให้กับสเปนนะครับวางกับสเปนนะครับแล้วก็วันนี้มีการประชุม EU Summit ทุกคนคาดว่าจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องการช่วยสเปนช่วยกรีซออกมาบ้างนะครับจีน GDP ออกมาก็เป็นไปตามคาดนะครับคือหมายถึงว่าก็ถึงจะน้อยกับน้อยเป็นไปตามคาดก็ไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์ตลาดนะครับทำให้ตลาดกลับดูดีด้วยซ้ำมันเป็นไปตามคาดนะครับสำหรับดัชนีหุ้นไทยเนี่ยตอนนี้1315ซึ่งเป็นไฮเนี่ยมันจะเป็นแรงต้านต่อไปนะครับคงจะไปติดแรงต้านแถว1315อีกอย่างหนึ่งฝรั่งที่ดูขายๆมาตลอดเมื่อวานก็เริ่มซื้อถูกไหมฮะใช่ใช่แรงซื้อเข้ามาก็ทำให้เบาใจหน่อยครับก็ที่ทางตลาดผมว่าก็น่าจะยังไปด้วยดีครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราซื้อหุ้นก็มักจะซื้อตอนลบๆน่าจะได้ครับช่วงนี้ก็จะเย็นไม่ต้องไล่ตามตลาดใช่ไหมคะครับไม่ต้องไปไล่ว่าสังเกตมันจะมีวันที่ลบลงมาเราก็ตื่นเต้นนะครับวันไหนลบเราก็จะไม่ค่อยกล้าเข้าไปซื้อแต่ผมคิดว่าตามแนวรับเนี่ยสามารถเข้าซื้อได้ครับแนวรับที่ว่าที่ไหร่นะคะแนวรับนี่นะครับตอนนี้เนี่ยก็จะมี1308นะครับ1302ถ้าถอยลงมานะครับอ๋อค่ะก็ถอยมานิดเดียวเองนะคะใช่ครับใช่ครับถ้าแนวรับพวกนี้เคยเป็นแนวต้านเดิมมาแล้วนะครับถ้าแนวรับบริเวณนี้น่าจะซื้อลงทุนหุ้นกลุ่มไหนคะในช่วงนี้นะครับผมว่าคงต้องดูเป็นกลุ่มอย่างช่วงเนี้ยเขาเรียกอะไรแบงก์ทยอยออกแบงก์หุ้นตกมากเลยนะใช่เพราะว่ามันเหมือนเคิร์ฟที่เราคุยกันบ่อยๆจำได้ไหมฮะเซลล์ออนแฟกอีกแล้วนะครับแล้วอย่างนี้ครับมอนงบที่ออกมาเนี่ยมันเป็นไปตามคาดอ๋อคือไม่เซอร์ไพรส์ไม่เซอร์ไพรส์ครับก็เป็นไปตามคาดก็ไม่ได้มีอะไรค่ะครับดีนะดีแต่ว่าเป็นไปตามคาดดีเหมือนที่มองไว้ใช่ครับใช่ครับฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องโดนแรงขายเป็นธรรมดานี้นะครับที่เราจะมองกันต่อไปเนี่ยรู้สึกวันที่ประมาณวันที่3กันยาใช่3กันยานะเราก็ไปเจอกันใช่มั้ยฮะค่ะครับพี่เต็มตัวเต็มที่ที่ผมก็นั่งดูเอ้หุ้นเราจะเอาไปได้คอมเมนต์จะขึ้นไปหรือยังดออะไรอย่างเงี้ยต้องนั่งเหมือนกันนะอย่าเพิ่งขึ้นรอดูไว้รอด้วยรอวันที่3แต่ว่าหุ้นที่จะได้ประโยชน์จากการลดดอกเบี้ยนี่น่าจะเป็นกลุ่มไหนอย่างไรต่อล่ะคะจริงๆที่ได้แน่นอนครับก็คืออสังหานะครับได้เต็มๆแน่นอนครับก็เพิ่มจริงๆการลดดอกเบี้ยครั้งนี้ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์นะครับเมื่อวานถ้าดูเนี่ยถ้าดูจากโพลหลายๆที่เนี่ยออกมาประมาณบักคงด้วยซ้ำบอกว่าอยู่เฉยๆไม่ลงใช่ครับใช่ครับออกมาลงรู้สึกจะคงด้วยซ้ำจริงๆแล้วลงเนี่ยไอ้ดอกเบี้ยลงก็คือมีผลกับตลาดหลักทรัพย์ตลาดหุ้นเราเนี่ยแหละครับค่ะนะครับก็มีการน่าจะเข้าไปลงทุนในหุ้นมากขึ้นฉะนั้นเราต้องหาจังหวะนะครับหุ้นก็จะสังเกตว่าหุ้นตอนนี้หุ้นตัวใหญ่ๆก็อาจจะมีการติดลบหรือข่าวมันออกไปบ้างแล้วนะครับวันนี้ก็เลยอยากเอาหุ้นทนมาให้ดูนะครับชื่อว่าดีคอนโปรดักต์นะครับดีคอนโปรดักต์เนี่ยตอนนี้ราคาเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงราคาตอนนี้7.10 บาทเจ็ดบาทสิบนะครับ7.10 บาทไม่มีซื้อไม่มีขายสภาพคล่องไม่มีนะคะไม่ต้องห่วงครับผมยืนยันอย่างนี้นะครับทุกอย่างจะมีสภาพคล่องเมื่อราคามันเหมาะสมนะครับไม่เป็นไรนะครับเราให้พี่ลังเซียนะครับบริษัทหลักทรัพย์พี่ลังเซียไซรัสฝ่ายวิเคราะห์เราให้ไว้ที่9.80 บาททาร์เก็ตปีหน้านะครับ9.80 บาทค่ะครับก็ยังเอ็กซ์เพครีเทิร์นได้อีกไกลทีเดียวนะครับนี่ก็ผ่านแรงต้านสำคัญมาแล้ว7 บาทเจ็ดบาทเท่าไหร่คะตอนแรงต้านเป็น7 บาทครับอ๋อแหละแนวต้านตอนนี้บริเวณ7.10 บาทถ้าให้ลงทุนนี้ลงทุนที่บริเวณไหนคะพี่ซื้อบริเวณไหนอะฮะซื้อเลยซื้อใหม่ก็ซื้อได้ครับ7.15 บาทเนี่ยครับปัจจัยพื้นฐานเราให้ไว้ที่80นะครับเดี๋ยวนะฮะพื้นฐาน9.80 บาทแล้วก็ราคาซื้อประมาณ7.10 บาท 7.15 บาทบริเวณนี้นะคะครับก็ซื้อพี่หุ้นหลักหมื่นเองนะเนี่ยตรงไหนหุ้นน้อยจังหลักหมื่นโอ้ซื้อเถอะครับเดี๋ยววอลุ่มมันมาเองครับหลายๆตัวนะครับที่เราเห็นในตลาด7.89ก็อัพไซด์อีก2 บาทกว่าพี่ผมโอ้5เกือบ 50% นะครับคุณน้องม่อนแล้วคุณน้องม่อนไม่ได้ละครับคุณน้องครับค่ะ50เลยหรอพี่2 บาทเดี๋ยวน้องรอเป็นปีโอเคโอเคผมขอโทษทีผมพูดกับคนฐานะอีกแบบนึง2บาทอาจจะน้อยต้องมาตัวไหนพี่คุณม่อนอาจจะโอเคขอ100%ครับค่ะตัวสมมุตินะเกิดอะไรขึ้นต้องขอเผื่อให้กับนักลงทุนที่1ครับพี่กันดีคอนถ้าหากลงทุนในบริเวณ7.10 บาทถึง7.15 บาทพื้นฐานอยู่ที่9.80 บาทถ้าเกิดอะไรขึ้นหุ้นตัวนี้จะต้อง stop loss ที่ราคาเท่าไหร่คะ
ไม่ต้องสต็อปเลยครับถ้าซื้อราคานี้พี่การไม่มีคำว่าสต็อปครับตรงนี้อุ้ยตายแล้วคุณต้อง9.70 บาทก็แล้วกันอุ้ยนี่พี่พูดปั๊บมา7.25 บาทเลยนะเห็นไหมพอดีฟังผมกับคุณม่อนแล้วไม่ได้หันไปซื้อหุ้นเลยทีนี้ตายแล้วเราไม่ได้ร้อยกับเขาแล้วเนี่ยม่อนมาชวนสต็อปลอสแต่ยังไม่ทันซื้อเลยก็ชวนสต็อปลอสแล้วไม่ได้เผื่อขาดตัวเหลือคุณม่อนต้องบอกว่าไม่คือเราเล่นเนี่ยเราไม่ได้ใช้เทคนิคอันนี้เราใช้ปัจจัยพื้นฐานนะครับค่ะอุ้ย7.40 บาทอีกแล้วพี่การอุ้ยอุ้ยไปละครับอีกหน่อยคุยกับคุณม่อนต้องขอไปเข้าห้องน้ำบ้างช่วงนี้อุ้ยถ่ายละเดี๋ยวพี่การในงานคุณม่อนบอกไม่มีวอลุ่มเห็นไหมฮะ100,000ออฟเฟอร์มันมองไม่เห็นไม่มีจริงๆนะคะพี่อะไรนะครับมองไม่เห็นไม่มีมันหลักเอาเติมมาหลักแสนให้ละมาหลักแสนแล้วเนี่ยน่าจะพอกับที่คุณม่อนจะลงทุนนะครับ400,000นี่คูณเข้าไปที่7 บาทกว่าก็เท่าไหร่2 ล้านกว่าก็ยังน้อยไปสำหรับคุณม่อนแต่ผมว่าโอเคลงขนาดนี้ตอนนี้ก็เทรดเป็นล้านกว่าหุ้นเนาะใช่ครับวอลุ่มก็โอเคนะเติมให้มันแข็งแรงหน่อยหลักแสนคือเรามาคุยรายละเอียดนี่ดีกว่าดีคอนนิดนึงเชิญค่ะมัวแต่ไล่ราคาอยู่สำหรับดีคอนเนี่ยทางฝ่ายวิเคราะห์เราให้ไว้เนื่องจากเราคาดอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเขาในปีหน้าเนี่ยนะครับ 6.2% นะครับเดี๋ยวนะพี่ปันผลโอ้สวยงามนะโอ้สวยงามครับเราประเมินกำไรสุทธิปี12เนี่ยไว้ที่128 ล้านบาทนะครับเติบโต 54% year on year นะครับจากการเติบโตโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดนะครับประกอบกับปี13ปีหน้านะครับถ้าใครเคยไปแถวราชพฤกษ์จะเห็นโครงการชื่อดิซิโอนะครับคาดว่าจะมีการโอนและรับรู้รายได้มากขึ้นนะครับในปีหน้าเราเลยคาดว่ากำไรสุทธิเขาเนี่ยจากปี2013เนี่ยอยู่ที่155 ล้านบาทครับเพิ่มขึ้น 20% year on year นะครับนั้นราคาตรงนี้ยังถือว่าต่ำเตี้ยนะครับกับปัจจัยพื้นฐานนะครับเราก็เลยฝ่ายวิเคราะห์เราก็ออกมาให้ลงทุนตอนที่ฝ่ายวิเคราะห์เราออกมาเนี่ยวันเมื่อวันเราออกวิเคราะห์มาเมื่อวันที่16 ตุลาราคาก็อย่างที่เห็นนะครับนิ่งๆอยู่เลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนาะเปรียบครับผมครับอ๋อค่ะครับก็จะเริ่มเสียเปรียบแล้วเนี่ย7.50 บาทอยากจะวางหูคุณม่อนแล้วเนี่ยเอาพี่กันคุณผู้ชมดิฉันก็ขำไม่เห็นตัวเลขกับตาเหมือนกันเนี่ยผิบๆเอ๊ะวันนี้ทำไมหมดเวลาช้าจังเลยโอ้ก็เนี่ยแหละจะดูกับพี่การเนี่ยแหละเดี๋ยวตัว PE 14 เท่านะคะตัวยิวที่ระดับราคาตอนนี้มันอยู่ที่ 3.57% นะคะราคาที่เห็นตอนนี้เรียลไทม์ตอนนี้เลยนะคะพี่การอ๋อเรียลไทม์เลยใช่ที่เปิดที่เครื่องใช่ไหมครับค่ะคือเปิดที่เครื่องแล้วนะคะครับค่ะหุ้นตัวนี้จะได้ประโยชน์จากโปรเจกต์ที่พูดถึงแถวราชพฤกษ์แถวบ้านพี่ใช่ไหมคะครับดีซีโอราชพฤกษ์เนี่ยครับก็เขาจะโอนก็เหมือนเดิมครับทุกอสังหาถ้าเกิดมีการโอนรับรู้รายได้ก็จะดีไม่น้อยนะครับตัวนี้เขาสร้างเสร็จไปแล้วเราเตรียมโอนแล้วหรอคะใช่ครับอ๋อใช่ครับถ้ารับรู้รายได้น่าจะเป็นอย่างนั้นครับดอกเบี้ยลงก็น่าจะโอนได้ง่ายขึ้นครับผมครับในนี้ผมคิดว่าอีกอย่างนึงอาจจะมีปัจจัยพื้นฐานที่ยาวลองหาอ่านดูนะครับนะครับเพราะว่าเราก็ด้วยเวลาจำกัดแล้วก็พาร์ทสำคัญนะครับแต่อย่าให้นักลงทุนอย่างที่ผมเรียนนะครับอิงปัจจัยพื้นฐานไว้ก็จะดีอิงปัจจัยพื้นฐานที่พี่การให้คือราคาพื้นฐานอยู่ที่ระดับประมาณ9.80 บาทกำไรประมาณ 30-40% นะคะครับผมครับผมเขามีหลักบอกว่าถ้าเกิดคนเราถ้าใช้ปัจจัยพื้นฐานซื้อหุ้นบ่อยๆโชคจะดีนะครับลองดูครับค่ะก็ลองดูเป็นหุ้นในธุรกิจรับเหมาใช่ไหมคะพี่หรือว่าอสังหาใช่ครับใช่ครับอยู่อสังหาวัสดุต้องบอกวัสดุก่อสร้างครับทำไมไปอยู่วัสดุดีคอนเขามีผลิตภัณฑ์พวกคอนกรีตมวลเบาครับพื้นคอนกรีตนะครับเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงนะครับเป็นประมาณนี้ครับค่ะแล้วอีกตัวหนึ่งซิงเกอร์ล่ะคะพี่อ๋อซิงเกอร์ก็ไม่มีปัญหาตอนนี้18.10 บาทใช่ไหมครับก็ขึ้นมาแล้วด้วยนะครับแต่เราคุยกันว่าทาร์เก็ตไพปีหน้า22 บาทนะครับแล้วก็ธุรกิจเขาเนี่ยเติบโตเยอะนะครับจากทีวีนะครับทีวีตู้เย็นปีนี้ยังเติบโตได้ดีงั้นน่าสนใจยังน่าสนใจอยู่ครับเราก็ยังเล็กคอมเมนต์ให้บายอยู่แม้กระทั่งสังเกตที่ผ่านมาลงไปนอนเย็บจักอยู่ที่17 บาทใช่ใช่ค่ะตอนย่อไปหน่อยนึงครับแต่อย่างที่เรียนครับผมมีคนจะนั่งลงทุนหลายท่านเนี่ยท่านมักจะพูดว่าซิงเกอร์ขายจักอย่างเดียวไม่ใช่นะครับก็ขายหลายอย่างมากนะครับทีวีก็มีแอร์ก็มีตู้หยอดน้ำก็มีนะครับแล้วคนที่เข้าไปซื้อเนี่ยดูแล้วเหมือนกับว่าไม่ผ่อนด้วยบางครั้งโอ้โหซื้อที่หยอดน้ำเอาไปลงทุนตั้งกัน90,000 แสนหนึ่งซื้อกันเงินสดค่ะนะครับอย่าลืมว่าซิงเกอร์ไม่ใช่แต่เฉพาะการที่มีจักรเท่านั้นครับผมก็มีหลายอย่างเขาปล่อยสินเชื่อด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับแน่นอนตัวลิสซิ่งแน่นอนเลยวันนี้ให้ตัวเดียวใช่ไหมคะพี่การตัวเดียวครับตัวเดียวแล้วก็อย่าลืมหาไปวันที่3ด้วยนะคะครับทุกท่านเชิญนะครับแล้วมีคนอยากไปเปิดพอร์ตกับพี่การเต็มไปหมดเลย
โอ้ขอบคุณมากครับรอวันนั้นเมื่อไหร่จะถึงวันนั้นเร็วๆแต่พี่กันต้องหาหุ้นเด็ดไปให้ด้วยนะพยายามอยู่ครับเนี่ยพอหาไปเจอระหว่างทางก็เอามาบอกซะแล้วเนี่ยอ๋อเหรอครับเราก็อาทิตย์สองอาทิตย์น่ะพี่ให้ได้เหรอฮะฮะตอนแรกก็จะกระที่จริงจังเอาไว้ที่วันที่สามเหมือนกันนะครับแต่ว่าดูแล้วก็น่าสนใจดีก็เลยเอามาบอกกันก่อนมีหุ้นอีกตัวหนึ่งของพี่การที่จะออกวันศุกร์ใช่ไหมคะศุกร์หน้า TMC ใช่ไหมคะตัวไหนนะครับ TMC ค่ะอ๋อใช่ครับใช่ครับของ Financial Serap นะคะครับ Financial Serap เราเป็น lead ครับอ๋อยังมีเหลืออีกไหมคะพี่ตอนนี้อะไรนะครับยังมีเหลืออีกไหมคะหมดแล้วครับเราเปิดราคาจอง 3.9 ใช่ไหมคะพี่กัน 3.90 ครับ 3.90 ครับ 3.90 นะครับใครเราไปเจอกันวันที่3เนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดหุ้นที่ recommend ไปหมดแล้วก็อาจจะไปรอคาราโอเกะแทนแล้วกันนะครับรอคาราโอเกะเอาพี่กันชอบครับค่ะค่ะก็ลองดูนะคะกับข้อมูลของพี่การวันนี้ก็เฉพาะดีครับตกลงไม่ต้องสต็อปลอสแล้วนะครับแหม7.55แล้ว7.5รอดตัวไปวันนี้นอนหลับฝันดีกว่าได้พี่การพาไปซื้อขนมแล้วนะคะครับค่ะก็ลองดูในเรื่องราวของการลงทุนสำหรับท่านที่สนใจอยากไปร่วมกิจกรรมสัมมนาอบรมเบาๆเฮฮาปาร์ตี้ไปกับการมันกับม่อนนะวันเสาร์ที่3พฤศจิกายนนะคะก็เจอกันที่โรงแรมนารายตั้งแต่เวลา9:00 นจนถึง16:00 นส่วนท่านที่ยังไม่ได้จองก็โทรไปถามพี่วันตอนนี้นะคะที่เบอร์0898955124อีกเบอร์10863132214นะคะ0898955124นะคะก็ลองสอบถามข้อมูลกับพี่วันเดี๋ยวนี้เลยนะคะเผื่อได้หุ้นเด็ดกับพี่กันแน่แล้วก็ไปมันกับม่อน ชอบมันค่ะหุ้นเราไม่เอากับเขาโอเคค่ะพี่กันขอบคุณจะเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะครับครับสวัสดีทุกท่านครับ